เครือเขาหลงคือเถาไม้อาถรรพ์ที่ใครเดินผ่านเดินลอดเดินข้ามแล้วจะหลงทางหาทางกลับบ้านไม่ได้ซึ่งในป่าท้ายหมู่บ้านของท่านผู้เฒ่าที่เล่าเรื่องให้ผมฟังท่านบอกว่าในป่ารอบๆหมู่บ้านของท่านยังมีเครือเขาหลงอยู่สวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ล่ำลือกันมากหลายในหมู่บ้านของผมและผู้เฒ่าก็นำมาเล่าให้ฟังถึงอาถรรพ์ของเครือเขาหลงนี้ว่ามีจริงให้กำลังใจช่องไทยสารแน่ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกันแล้วตามมาเลยครับผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับประชาฟังถึงอาถรรพ์ของเครือไม้ป่าชนิดหนึ่งว่าเป็นเครือไม้ที่ใครก็ตามเดินลอดเดินข้ามแล้วคนที่เดินลอดเดินข้ามนั้นจะมีอาการมึนงงหาทางกลับบ้านไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนเหมือนอยู่ในที่ที่ไม่เคยรู้จักมองไปทางไหนก็จะไม่คุ้นหาทางกลับบ้านไม่ได้เดินไปเดินมาในป่าแห่งนั้นจนกว่าจะมีคนมาพบเจอแล้วพากลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านขึ้นเรือนชานตัวเองแล้วจึงจะจำได้เหมือนปกติเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับคนแค่คนเดียวแต่มันเกิดขึ้นกับหลายคนและหลายๆคนก็เล่าได้เหมือนกันคือเดินหาของป่าอยู่ดีๆจู่ๆก็จำทางไม่ได้รอบๆตัวเหมือนเป็นที่ที่ตัวเองไม่เคยไปไม่เคยเห็นหาทางกลับบ้านไม่ได้เดินหลงอยู่นานจนมีคนเข้าไปเจอพาเดินกลับบ้านแม้ถึงหน้าบ้านแล้วคนที่โดนอาถรรพ์เครือเขาหลงก็ยังจำบ้านของตัวเองไม่ได้จนกว่าจะได้ขึ้นไปบนบ้านนั่งพักกินน้ำกินท่าสักครู่จึงจะจำทุกอย่างได้เหมือนเดิมมีอยู่คนหนึ่งที่เขาเข้าไปป่าแล้วบังเอิญเดินลอดเครือเขาหลงตอนนั้นเป็นตอนบ่ายแก่ๆแล้วจึงไม่มีใครเข้าไปเจอเขาเขาก็เลยเดินวนเวียนอยู่ในป่านั้นหาทางกลับบ้านไม่ได้แต่เขาบอกว่าขณะที่เขาเดินหาทางกลับบ้านอยู่นั้นตามทางที่เขาเดินนั้นเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเขาไม่เคยเห็นรอบๆตัวเป็นเหมือนภูเขาเป็นป่าไม้ใหญ่ต้นไม้แต่ละต้นตั้งตระหง่านสูงใหญ่ทะมึนจะเดินไปทางไหนก็ดูจะเหมือนกันทุกทางต้นไม้ก็เหมือนกันทุกต้นแยกไม่ออกว่าทางไหนทิศตะวันตกทางไหนทิศตะวันออกเขาเดินหาทางกลับบ้านเรื่อยๆจนหมดแรงก็ลงนั่งพักพอมีแรงก็เดินต่อเขาไม่รู้ว่าเป็นเวลาเท่าไหร่นานแค่ไหนรู้แค่ว่าเดินเหนื่อยก็พักพักเสร็จก็เดินต่อเหนื่อยก็พักอีกอยู่อย่างนี้หลายรอบทางเดินก็จะเหมือนเดิมๆต้นไม้ใหญ่รอบๆมีทางเดินเดินตามทางอยู่อย่างนั้นวันเวลาไม่รู้ว่านานแค่ไหนบรรยากาศรอบๆสลัวตลอดเวลาจนชาวบ้านที่เข้าไปตามหาเจอตัวเข้าพากลับบ้านพาขึ้นบ้านไปพอรู้ตัวว่าถึงบ้านแล้วก็หมดแรงหน้ามืดหิวน้ำหิวข้าวพอได้กินข้าวกินน้ำก็มีเรี่ยวแรงชาวบ้านที่ไปเจอเขาเล่าให้เขาฟังว่าเขานั้นหายไป3วัน3คืนกว่าชาวบ้านจะช่วยพากลับบ้านมาได้ถ้าชาวบ้านไปพบตัวเขาช้ากว่านี้เขาก็อาจจะไม่รอดตายไปแบบไม่รู้ตัวเพราะเขานั้นไม่รู้เวล่ำเวลาไม่หิวไม่กินไม่นานก็คงต้องตายอย่างแน่นอนผู้เฒ่าเล่าว่าถ้าในหมู่บ้านแห่งนี้มีคนหายเข้าไปในป่าแล้วไม่ออกมาจะต้องสันนิษฐานได้เลยว่าหลงป่าหาทางออกไม่ได้ต้องรีบตามหากันทันทีไม่งั้นคนหายอาจจะไม่ปลอดภัยผู้เฒ่าบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าเครือเขาหลงที่มีคนล่ำลือเล่าขานกันนั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนแต่ถ้าเจออาถรรพ์ของเครือเขาหลงเข้าไปก็จะลำบากแก้ไม่ยากแค่พากลับบ้านแต่กว่าจะมีคนพากลับบ้านไปก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรชาวบ้านแถบนี้เมื่อเข้าป่าแล้วจำทางกลับบ้านไม่ได้ทุกคนจะนั่งยืนเดินอยู่บริเวณเดิมใกล้ๆไม่เดินหาทางกลับกันเพราะรู้อยู่แล้วว่าต่อให้เดินหาทางกลับบ้านยังไงก็จะไม่มีทางหาเจอแต่ถ้าอยู่ที่เดิมคนที่เข้าไปตามหาก็จะเจอได้ง่าย
อีกอย่างเครือเขาหลงที่ว่าไม่ได้เจอที่เดียวกันทุกคนเจอในต่างที่แต่เมื่อเจอบ่อยๆทุกคนจึงไม่รู้สึกกลัวถ้าหาทางกลับบ้านไม่ได้ให้ตั้งสติรอคนมารับมาพากลับบ้านไปก็พอเมื่อพูดเท่าเล่าจบไอ้ช้าก็พูดขึ้นว่าทำไมเขาจึงเรียกเครือเขาหลงล่ะครับผู้เฒ่าจ้องหน้าชาแล้วก็พูดว่าเพราะเครือนี้ถ้าใครไปลอดไปข้ามโดยไม่รู้ตัวก็จะทำให้มองเห็นภาพรอบๆเป็นเหมือนภาพลวงตาเป็นที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะสิเราจะหลีกเลี่ยงมันได้ไหมผู้เฒ่าไอ้ชาถามอีกผู้เฒ่าสายหน้าช้าๆแล้วพูดว่ายากเพราะมันเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเลยทีเดียวจะย้ายที่ไปเรื่อยๆใครที่ดวงไม่ดีดวงตกก็จะเจอกับเครือเขาหลงนี้กลางป่ามีคนเคยตายไหมครับไอชาถามไม่เคยผู้เฒ่าตอบมีแต่เจ็บหนักและเหนื่อยอ่อนเพราะไม่ได้กินอะไรไป 2-3 วันแค่นั้นผมกับไอชามองหน้ากันแล้วไอชาก็ถามอีกว่าในป่าแถวหมู่บ้านของเรามีไหมครับผู้เฒ่ายิ้มแล้วก็ตอบว่าคนเก่าแก่ในหมู่บ้านของเราเคยบอกว่าป่าแถวหมู่บ้านของเราก็เคยมีแต่หลายปีก่อนมีพระธุดงค์เดินธุดงค์มาหลายๆรูปเครือนี้ก็หายไปเลยมีคนบอกว่าพระป่าพระธุดงค์ที่มาท่านออกไปด้วยป้องกันไม่ให้คนมาเจอผมกับพี่ชามองหน้ากันแล้วก็ทอดถอนใจออกมาพร้อมกันเพราะอย่างน้อยๆเวลาเข้าป่าแถวนี้พวกผมก็จะมั่นใจได้ว่าจะไม่เจอกับเครือเขาหลงอย่างแน่นอนคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าแปลกๆหลอนๆสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ